คุณค่าของคนนะก็อยู่ที่การได้เสียสละการได้ทำงานอย่างมีคุณค่าพอเกิดมาแล้วไม่เสียสละนะไม่ได้ทำประโยชน์ก็จะมีคุณค่านะด้อยกว่าควายนะควายก็ยังทำงานควายก็ทำประโยชน์นะควายไถนานะควายยังทำงานช่วยคนนะแต่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วนะเราไม่ช่วยคนนะเราก็ด้อยกว่าควายนะเราจะต้องนะเสียสละนะเราเกิดมาไม่ใช่มีเพียงแค่ชีวิตแต่ยังมีภารกิจคิดสร้างสรรค์อีกฟากฟ้ากว่าดาวสาวตะวันมากำนันคนยากไร้ในแผ่นดินประวัติศาสตร์บ่งชี้กี่ยุคแล้วว่าดวงแก้วมักซ่อนอยู่ภูผาหินไม่สกัดภูผาเป็นอาจินก็ชื่นชมแสดินจนสิ้นใจควายก็อยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบพอเพียงควายก็ยังอยู่ได้เลยทำไมคนเราจึงจะอยู่ไม่ได้คนเรามีมากกว่าควายมีมากกว่าปัจจัย4แต่หลายคนก็มีความทุกข์มีความเครียดยิ่งกว่าควายควายก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เครียดอะไรเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเราอย่าด้อยกว่าควายต้องอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตมักน้อยสันโดษเป็นผู้มีเสียสละเสียสละทำงานสร้างสรรค์เซื่อสัตย์สุจริตเราจึงจะมีคุณค่าไม่ด้อยกว่าควายเพราะฉะนั้นเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้ควายก็อยู่ยังมีความสุขเพราะควายไม่ได้มีความอยากอะไรมากมายก็ขอให้ทุกคนนะอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างสรรค์เสียสละเอายาเดี๋ยวยาน้ำมันเขียวเอาไว้แก้ปวดยาน้ำมันมีปวดฟันทาถูนวดทาจมูกทาแผลเลยเอาไว้ใช้ไว้ใช้ทาสาธุสาธุ